ขณะนะเดียวกันนะคะพูดถึงสสฝ่ายค้านอย่างภาคเก้าไกลคุณสิริกัญญาตาันสกุลค่ะที่ออกมาเปิดประเด็นตั้งแต่ต้นแล้วเมื่อวานนี้คุณมะนพรนะคะรัฐมนตะรีช่วยคมนาคมก็ออกมาโต้คุณสิริกัญญาบอกว่าคุณสิริกัญญาสสกนะ้าไกลที่เป็นกรรมธิการแลนด์บิชก่อนหน้านี้คุณไปอ่านรายงานฉบับไหนมันคนละเล่มกันหรือเปล่านะคุณไปดูผิดฉบับหรือเปล่านะล่าสุดนะะักข่าวก็ไปถามคุณสิริกัญญานะคะเธอก็ออกมาบอกอีกว่า <ๆ S 1> คำพูดของคุณมณนพรอ,อาจไม่ได้หมายความว่าถึงการอ่านรายงานผิดฉบับแต่น่าจะหมายถึงความเข้าใจที่มันไม่ตรงกันและในความเป็นจริงแล้วรายงานที่จะต้องให้ความสําคัญก็คือรายงานของสํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสอนอนะคะคซึ่งจะเป็นตัวกําหนดค่าเรือขนาด20ล้านตู้รวมถึงเม็ดเงินในการลงทุนแต่จนถึงขณะนี้รายละเอียดต่างๆก็ยังไม่ได้รับความชัดเจน หลังจากนี้หากมีการนำเสนองบของสอนขอเข้ามาก็จะต้องมีการพูดคุยรายละเอียดกันอีกครั้งตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีช่วยคมนาคมรัฐมนตรีว่าการคมนาคมก็ลงพื้นที่พูดว่าท่อส่งน้ํามีอยู่ในรายงานของกรรมธิการแต่กลับไม่มีในรายงานของสอนขอรวมถึงโฆษกพักเพื่อไทยก็ยืนยนันว่าไม่มีท่อส่งน้ํามัน จึงน่าจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นดังนั้นทางออกที่ง่ายที่สุดเพื่อให้รายละเอียดทุกอย่างตรงกันก็คือต้องรื้อรายงานของสอนขอขึ้นมาทํใไมก่มอนนี่ท่านนายกจะทําเอกสารเพื่อทําการรถโชว์กับนักลงทุนต่างชาติเพราะจะไม่สามารถใช้ข้อมูลรายงานที่มันไม่ตรงกันไปคุยกับนักลงทุนได้คือความหมายของคุณสริกนยาคือ สอ,นนอกนขอหน่วยงานรัฐก็รายงานแบบหนึง<ะ>่งพักเพื่อไทยก็ออกมาพูดอีกอย่างหนึง่งขณะที่คมนาคมก็พูดอีกอย่างหนึง่งม,มันไม่ตรงกันซักฉบับนะคะรวมถึงฉบับของรัฐบาลด้วยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นฉบับตัดแปะนั่นแหละค่ะอนอกจากนั้นนะคะคุณสิริกัญญาก็บอกว่าครั้งนี้เป็นการลงทุนรูปการระหว่างรัฐและเอกชนไม่ใช่การให้สัมปทานที่ดินกับนักลงทุนที่ไม่ทราบข้อมูลต้องการเป็นการลงรายละเอียดลึกการออกแบบว่าจะให้นักลงทุนสร้างอะไร ซึ่งในอนาคตไม่ว่าจะต้องใช้งบเท่าไหร่ก็ยังคงเป็นเงินของรัฐและก็ภาษีของประชาชนเพราะมันเป็นการร่วมลงทุนนะคะที่จะต้องจ่ายในโครงการแลนบิชจึงควรทําทุกอย่างให้สมเหตุสมผลไม่เวอร์เกินจริงค่ะส่วนถ้าถามว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปฝ่ายค้านจะเอายังไงก้าวไกลว่ายังไงเธอก็บอกว่า หากจะให้นักลงทุนเป็นผู้ประเมินความคุ้มค่าด้วยตัวเองนั้นเมื่อสอนขอเข้ามาของ,งบประมาณในส่วนที่เหลือกับการมาที่การงบประมาณตัวเองจะตัดงบประมาณในส่วนที่เหลือและไม่ต้องดําเนินโครงการต่อแล้วดังนั้นจึงขอให้ทบทวนใหม่อีกครั้งเสียเวลาอีกไม่นานแต่เพื่อเกิดความชัดเจนของทุกภาคส่วนและความมั่นใจของนักลงทุนคุณจิลีกัญญายืนยันได้ว่า การออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการแลนบิชนั้นไม่ได้มีเจตนาโจมตีทางการเมืองหรือว่าต้องการดิสเครดิตรัฐบาลโครงการดังกล่าวเลวร้ายแต่เป็นการพูดถึงข้อมูลข้อเท็จจริงและตั้งคำถามกับหน่วยงานรัฐและก็รัฐบาล ซึ่งมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลให้ความกระจ่างจนสิ้นสงสยัยซึ่งถือเป็นเรื่องพื้นฐานมากแต่ในทางกลับกันตัวเองกลับถูกโจมตีจากนักการเมืองว่าขาประชุมกรรมธิการแลนบิชถึง2ครั้งหรือว่าเธอมาสายก็เลยขอตั้งข้อสังเกตกลับว่าใครกันแน่ที่เล่นการเมืองดังนั้นขอเพียงรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ สามารถตอบคําถามได้ฝ่ายค้านก็พร้อมเดินหน้าต่อซึ่งอย่างเมื่อวานนี้โคศกเพื่อไทยก็ออกมาชี้แจง18ข้อแต่ก็ไม่ตรงกับคําถามที่คุณสิริกัญญานเนี่ยตั้งไปสอบถามบอกว่าตรงแค่เ็ข้อเท่านั้นตอบไม่หมดนะคะมี18ข้อค่ะคือ,อบางอย่างก็ฟังแล้วเนี่ยยังไม่ตรงกันจริงๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องชี้แจงให้มีความเข้าใจตรงกันว่าโครงการนี้นะครับดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นฝากฝั่งของฝ่ายค้านที่เขาออกมาพูดถึงโครงการแลนบิดนะฮะ